แปลกนะเนี่ยแปลกนะเนี่ยมาดิครับสวยอ้าวเดินไม่ติดได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้ก็ตายโอ้ทิมไปไหนเนี่ยเอาโอ้โหยืนมอบกันเลยทีเดียวดับเบิลคิวปุ๊บ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 แทงเข้าไปอีกเอาทีมเมทมีใครจะมอบอีกไหมโอ้โหเลือดน้อยมากเลยเนี่ยก็มาดิครับดับเบิลคิวรอบที่สองแทงเข้าไปอีกทีเบิลคิวเอ้ยไม่ได้โดนลัดโอ้ยโอ้โหชันดาวโอ้โหแทงไปไหนเนี่ยว่าวทุกสกิลก็มาดิครับมาดิครับทูพีเข้าเปล่าน้องปึ๊บปึ๊บนี่เป็นไงสกิลเดียวก็เก็บได้ทิมหน้าแล้วก็สกิดเข้าไปโอ้ยเจ็บเจ็บโดนไปครึ่งรอดตอนนี้เป็นศึกระหว่างออฟเลนแรงเอสและออฟเลนแรงเอฟมาดูซิว่าใครมันจะโหดกันไปไหนวะเข้าป่าหรือเปล่านี่มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเวล2ก่อนเวล2ก่อนขอสกิดทีดิมาดิมาดิมาดิตัวโดนเกมบุกก่อนเลยเอาเยสวาร์ปเอาดิเอาดิเดินชิวเลยเอาโดนเฟิร์สบาทไปแล้ว1ปังเจ้ตัวโลมันไล่สุดเลยว่ะเข้าไปยันด้านในบัตน่าจะจบล่างมาดีครับด่าพี่ยาวกว่านะไอ้หนูก็มาดีครับมาดีครับทุกพี่เข้าไปน้องไปไหนแล้ววะจิบหายละเอ้ย 2-1 แล้วไม่มีฟิกเกอร์ด้วยแกสกอร์ไปซะแล้วแสดงว่าลิงมันน่าจะอยู่ด้านบนมั้ยเนี่ยมาดิครับมาดิครับเอาดิเอาดิโดนไปครึ่งรอดน่าจะอยู่ในพุ่มนี้แหละมั้งทุกคนด้านล่างปะทะกันอีกแล้วแตก Hello motherfucker นี่ไงมาดิครับเอายืนนิ่งยืนนิ่งเกิดอะไรดูของอยู่เหรอ อ้าวๆไม่กลับไม่กลับตายได้ป้อมเลยนะ4นาทีแล้วแปะคีบไป1ทีปังหลกใช่ไหมเราอ่ะ5นาทีแล้วยังไม่ได้ทำอะไรใครเลยเนี่ยมาดิครับแทงแตกจังหวะเนี้ยขอได้แล้วโอ้โหสกิลมาช้าเกินต่อไปขึ้นโอมิอามเลยกะดาเมจล้วนๆเลยตานี้ทุบไม่เข้าเลยเข้ามาดิครับตะแลงกันไปดิมาดิเอ้ยดูเลื่อนไม่ขึ้นฮัลโหลพี่ซิวช่วยหน่อยต้องฟิกเกอร์โยกเลยแตกแตกนะเนี่ยแตกนะเนี่ยมาดิครับสวยอ้าวเดินไม่ติดได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้ก็ตายโอ้ทิมไปไหนเนี่ยเอาโอ้โหยืนมอบกันเลยทีเดียวดับเบิลคิวขอได้ปะล่ะหน้าด้านเกินเดี๋ยวมาทิมก็มาดีครับสกิดไป1ทีโอ้โหตัวนี้ไม่ได้เว้ยซิงซิงปุ๊บ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 แทงเข้าไปอีกเอาทีเมทมีใครจะมอบอีกไหมโอ้โหเลือดน้อยมากเลยเนี่ยก็มาดีครับดับเบิลคิลรอบที่2แทงเข้าไปอีกทีเบิลคิลเอ้ยไม่ได้โดนลัดอุ้ยโอ้โหชันดาวโอ้โหแทงไปไหนเนี่ยวอลทุกสกิลโอ้จบแล้วขึ้นไปดาบแดงต่อวืดโอ้โหนี่ก็วืดก็มาดิครับมาดิครับทูพีเข้าเปล่าน้องปึ๊บปึ๊บนี่เป็นไงสกิลเดียวก็เก็บได้โดอย่าดูถูกแรงเอฟอย่างพี่ดิน้องแรงเอฟอย่างพี่ไม่ต้องพึ่งดวงแรงเอฟมันต้องพึ่งดวงมีใครจะมาใส่เดียวกับแรงเอฟไหมคือตัวมันก็ถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นถ้าแพ้ลบเกมทิ้งขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบเขาเรียกว่ามันคอมโบยากไปนิดนึงอะคือดาเมจอาจจะไม่ได้สุดอะไรขนาดนั้นไงคอมโบใครชุดเดียวไม่ค่อยตายเท่าไหร่
คือมันมีออฟเลนที่ดีกว่านะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามีสกิลแบบเคลื่อนที่ได้เยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็มี CC มาดิมาดิตัวที่6ของพี่ไอ้หนูพี่ปั้มสดๆเลยอ๋อโดนอีกปะเนี่ยเอ้ยเอ้ยขอได้ไหมล่ะดับเบิลคิวลัดต่อหน้าต่อตาเลยจังหวะนี้มีด่าแน่นอนโอ้แรงเอ็ดแรงเอ็ดไม่เกิดแล้วไอ้หนูนี่ฟิกเกอร์ใส่เลยเอ็ดเป็นของทูเรนโอเคน่าจะจบได้แล้วแหละ71ขออะไรเนี่ยเดินหน้าบ่อโชว์เลยเนี่ยแต่เหมือนเพื่อนจะไม่ให้นะฮะเรียบร้อยคลิปจบไปแล้วโอ้แรงเอ็ดโดนแลกเอฟตบซะคือถ้าเป็นลิงเนี่ยมันแบบวืบวับกว่ามันน่าเล่นกว่าเร็วมากเยอะนี่ขนาดแรงเอฟนะนักแข่งยาวไปเล่นใน4เกมเลยตอนนี้6อันดับ2อ่ะเออคิดดูใครอันดับ1ซิลหรือเปล่าเหรียญเงินไฟเตอร์อันดับ1จะซิลไม่กระทุเรนนะซิลว่า 19.8 มาดูดาเมจเราดิไม่น่าเยอะเท่าไหร่ส่วนมากแล้วเขาง่าย 20.5 เยอะกว่าป่าอีกน้อยกว่าเมจแกแครี่ปกติออฟเลนมันดาเมจไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะแต่ประมาณนี้ก็โอเครับดาเมจก็เยอะอยู่อันดับ2ฮะแล้วก็ไอเทมกะจะเล่นเป็นแบบดาเมจล้วนๆเลยฮะประมาณนี้ก็ได้โอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปเรียวมะแรงเอฟนะตบลิงแรงเอสนะฮะคือถ้าเปรียบเทียบกันรู้สึกว่าลิงน่าจะเล่นง่ายกว่านะแต่ว่าต้องพึ่งเลดหน่อยถ้าเป็นเรียวม้าเนี่ยมันพอแบบเจอได้ออฟเลนเกือบจะทุกตัวเลยนะเพราะสกิลมันไกลแล้วก็มี CC มีดาเมจแต่ว่าถ้าจะให้ปิดสกอร์ตัวเดียวมันยากไปหน่อยมันอาจจะต้องแบบพึ่งของพึ่งไอเทมดาเมจเยอะแต่ว่าถ้าออกดาเมจเยอะๆตัวมันจะบางแล้วก็อีกอย่างคือมันจะถึกมันก็ไม่ถึกอะคือจะแรงแบบแรงพื้นป้านมันก็ไม่ขนาดนั้นนะอยู่ในระดับกลางๆแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าระยะอยู่ระดับกลางแล้วก็กดออฟเลนพวกตัวตีใกล้ได้หลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเล็กเกมมันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ถ้าต้นเกมพอได้นะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามีสกิลเหนืออะแดปได้2จังหวะนะถ้าเราใช้ข้ามกำแพงหรือว่าใช้โดนศัตรูแล้วก็มีเด้งเลือดด้วยแต่ว่าเสียตรงที่ว่าอันติโดนขัดง่ายไปหน่อยแล้วก็อาจจะใช้ยากไปนิดนึงมันต้องการะยะดีๆก่อนจะใช้นะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องนี้นะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลค์ก็รอติดตามชมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ